สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโออยู่กับต้นไม้ที่หลายท่านรอคอยเพราะว่าสอบถามแล้วก็ให้ความคิดเห็นมาว่าอยากให้มือเย็นทําต้นนี้มากๆเลยครับต้นที่ว่านั้นก็คือต้นผีเสื้อราตรีจริงๆแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบของลายใบให้เราได้เห็นได้อย่างหลากหลายมากเลยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นและมีความโดดเด่นมากๆก็คือรูปใบที่มีลักษณะคล้ายผีเสื้อแล้วก็มารวมกันอยู่3ใบในพื้นที่ช่อใบเดียวกันเราไปทำความรู้จักให้มากขึ้นว่าเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็มีความสวยงามมากน้อยเพียงใดไปทำความรู้จักกันครับเช่นเคยครับมือเย็นต้องขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับผีเสื้อราตรีก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับการจะทำความรู้จักอุปนิสัยของผีเสื้อราตรีแล้วก็สันฐานโดยรวมของผีเสื้อราตรีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้ก่อนเลยก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่าจะอธิบายสันฐานสำคัญของเจ้าผีเสื้อราตรีเลยซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าผีเสื้อราตรีก็คือออกซาลิสไตรแองกูลาริสชื่อสกุลออกซาลิสก็สามารถพันนาคุณลักษณะที่สำคัญของเจ้าผีเสื้อราตรีได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าคำว่าออกซาลิสมีรากหรือต้นทางของคำนี้มาจากในภาษากรีกซึ่งหมายความถึงรสเปรี้ยวหากหลายท่านที่มีออกซาลิสอยู่ในครอบครองนะครับก็สามารถทดสอบได้ดูว่าตกลงแล้วมีรสเปรี้ยวจริงหรือเปล่ามือเย็นจะชิมให้ดูนะครับก็เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวตาใจเยอะมากเลยครับแต่อย่าเอาไปใช้สำหรับการปรุงอาหารนะครับพันนาเพียงแต่ว่าใบไม้ของต้นพืชในสกุลออกซาลิสมีรสเปรี้ยวนั่นเองครับ okay. สำหรับชื่อชนิดพันธุ์ไตรแองกูลาริสก็มีความหมายถึงคำว่า3มุมในที่นี้ก็ถ้าหากเราพิจารณาสันฐานของเขาก็คือในใบนั้นมีรูปสามเหลี่ยมใน1ใบย่อยนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็มี3มุมจริงนอกจากนี้แล้วยังมีความจำเพาะเจาะจงลงไปที่ตัวใบของเขาด้วยว่าในทุกๆของก้านใบที่ชูช่อขึ้นมานั้นเราจะเห็นใบย่อยที่มารวมกันอยู่เป็นรูป3มุมแบบนี้ธรรมชาติช่างสรรสร้างจริงๆครับถิ่นกำเนิดของออกซาลิสนี่มีอยู่กว้างขวางมากๆเลยนะครับมีทั้งในทวีปอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นบราซิลอาร์เจนตินาปารากวัยอุรุกวัยนะครับทางอเมริกาเหนือทางด้านตอนใต้ของสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีออกซาลิสหลายสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในนั้นด้วยทางออสเตรเลียก็มีในยุโรปก็มีในรวมไปถึงบางแห่งในแอฟริกาใต้ก็มีออกซาลิสอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอย่างที่บอกไปเลยก็คือว่าออกซาลิสนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ย่อยมากๆเลยนะครับมีหลากหลายทั้งรูปแบบของลายด่างรูปแบบของสีใบแต่จะมีลักษณะของสันฐานร่วมกันก็คือมีใบสามเหลี่ยมแบบนี้แต่จะมีขนาดแตกต่างกันไปและสีแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์หรือชนิดพันธุ์ย่อยนั่นเองครับออกซาลิสเป็นต้นไม้ที่ชั่วนาตาปีก็จะมีความสูงประมาณนี้นะครับก็เราจะเห็นความสูงตั้งแต่10 15 20 30เซนติเมตรโดยประมาณนักออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์หรือผู้ที่จะนำพันธุ์ไม้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการตกแต่งสวนแล้วก็จึงนิยามเขาว่าเป็นไม้คลุมดินหรือเป็นกราวโคเวอร์แล้วก็อาศัยความสวยงามของใบในการประดับตกแต่งนั่นเองแต่การที่จะนำไปใช้ในการประดับตกแต่งนั้นเราต้องเข้าใจเริ่มต้นตั้งแต่สันฐานของเขาซะก่อนนะครับว่าตัวออกซาลิสเป็นไม้ที่มีกิ่งอ่อนมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะดูเป็นต้นไม้ที่บอบบางนะครับเนื่องจากเขามีลำต้นที่มีน้ำสะสมอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นลำต้นที่เปราะแล้วก็หักได้ง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในการปลูกควรจะเลือกพื้นที่ที่ห่างไกลจากลมแรงๆแล้วก็รวมไปถึงการเดินเรียบๆเคียงๆไปของศัตรูพืชสี่ขานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องสุนัขแล้วก็น้องแมวต่างๆน้องแมวคงจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเจ้าน้องสี่ขาเห่าโฮ่งๆของเราเดินเลาะผ่านไปก็มีโอกาสจะสร้างรอยช้ำให้เกิดกับใบที่มีลักษณะบอบบางแล้วก็ตัวลำต้นต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นห่างไกลจากลมแรงและที่สำคัญก็คือศัตรูพืชสีขาวนะครับนอกจากสันฐานของลำต้นที่
มีน้ำเต็มไปหมดแล้วก็หักเปราะได้ง่ายแล้วผีเสื้อราตรีที่เราเรียกกันก็มีความโดดเด่นจากตัวดอกครับเขาเป็นต้นไม้ที่ทยอยให้ดอกตลอดทั้งปีทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะต้องมีการวางเขาไว้ในพื้นที่ที่ได้รับแดดพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแดดอ่อนๆยามเช้าเป็นแสงแดดที่เจ้าออกซิลิดชื่นชอบมากแล้วก็จะทยอยให้ดอกที่เป็นรูปปากแตรบางชนิดพันธุ์ก็ให้ดอกสีขาวบางชนิดพันธุ์ก็จะให้ดอกสีม่วงอ่อนๆแบบนี้ทยอยให้เราเห็นได้ตลอดทั้งปีเลยและที่น่ารักไปกว่านั้นคือเจ้าออกซิลิดนั้นเป็นต้นไม้ที่จะทยอยสร้างต้นใหม่ในกอของเขาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองการขยายพันธุ์ที่หลายๆท่านนิยมใช้กันก็คือการแบ่งแยกหน่อหรือแบ่งแยกกอของเขาอย่างน้อยออกเป็น2หรือ3แล้วพอนำไปย้ายปลูกใหม่ก็จะได้ต้นหรือกอนั้นที่มีจำนวนของเจ้าออกซิลิดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะเขาจะมีการแตกหน่อสร้างต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเหตุนี้จึงเป็นธรรมดาอยู่เองครับที่ท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้ครอบครองออกซิลิดอยู่แล้วท่านจำเป็นที่จะต้องดูแลเขาประการหนึ่งเลยก็คือการย้ายกระถางหรือทำรีพอร์ติ้งหากท่านประสงค์ที่จะไม่แยกเขาออกก็วิธีการรีพอร์ติ้งหรือการย้ายกระถางให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการเจริญเติบโตสร้างต้นใหม่หรือสร้างพุ่มให้ใหญ่ขึ้นก็เป็นวิธีการที่เหมาะสมมากๆการย้ายกระถางหรือการรีพอร์ติ้งก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใดนะครับซึ่งวัสดุปลูกสำคัญมากๆเลยนะครับเราต้องคำนึงถึงความต้องการวัสดุปลูกของออกซิลิดด้วยนะครับว่าเขาเป็นต้นไม้ที่อวบน้ำแล้วก็มีลำต้นเปราะแบบนี้มีปริมาณน้ำอยู่ในเซลล์ค่อนข้างมากจึงมีความอ่อนไหวต่อการได้รับความชื้นสูงๆด้วยเหตุนี้ในการปรุงวัสดุปลูกเราควรจะต้องปรุงวัสดุปลูกให้มีอินทรีย์วัตถุหรือปริมาณของปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักผสมไปในตัววัสดุปลูกสูงสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของหน่อใหม่หรือกิ่งใหม่นอกจากนั้นแล้วตัววัสดุปลูกควรจะต้องมีคุณสมบัติร่วนระบายน้ำดีไปพร้อมกันด้วยด้วยเหตุนี้วัสดุปลูกที่มือเย็นใช้นะครับก็ประกอบไปด้วยดินปลูก1ส่วนส่วนที่2ก็คืออินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยมูลวัวมูลไก่หรือแม้กระทั่งเป็นมูลไส้เดือนก็ได้อีก1ส่วนแล้วถ้าหากท่านมีอินทรีย์วัตถุหรือเศษใบไม้อย่างเช่นใบจามจุรีหรือแม้กระทั่งเปลือกถั่วลิสงก็ผสมคลุกเคล้าเข้าไปนะครับใช้อีก1ส่วนจากนั้นก็เอาส่วนผสมดิน1ส่วนอินทรีย์วัตถุ1ส่วนแล้วก็เปลือกถั่วลิสงอีกสักหนึ่งส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยครับภายหลังจากการผสมดินปลูกแล้วเราก็ไปถอดกระถางของพิเชียราตรีออกจากกระถางเดิมนะครับแล้วก็พักไปก่อนจากนั้นไปเลือกกระถางใหม่ที่มีขนาดใหญ่ประเดิมแล้วก็ใส่ดินผสมปลูกรองพื้นลงไปก่อนครับจากนั้นเราก็เติมปุ๋ยละลายช้าสูตร33:33ลงไปก่อนจากนั้นเราก็นำพิเชียราตรีลงไปครับแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปจนเต็มนะครับค่อยๆจัดดินปลูกลงไปให้ทั่วกระถางเลยนะครับค่อยๆใส่นะครับค่อยๆปรับปรุงค่อยๆใส่ดินลงไปแล้วก็เติมปุ๋ยละลายช้าลงไปอีกสักนิดนึงครับเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพิเชียราตรีในระยะยาวโอเคเรียบร้อยครับสำหรับขั้นตอนของการดูแลรักษาก็ไม่เป็นที่ยุ่งยากแต่ประการใดเลยนะครับเพราะการปลูกออกซิลิดนั้นถ้าหากเราวางเขาในพื้นที่เหมาะสมเนี่ยแทบจะไม่ต้องการการดูแลที่เป็นพิเศษเลยเริ่มต้นจากการสรรหาที่วางก่อนนะครับว่าอันดับแรกที่ควรจะเลือกให้เขาเลยก็คือพื้นที่ได้รับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าไม่เกินสัก9 โมง 10 โมงเป็นพื้นที่ที่ recommend หรือเป็นพื้นที่ที่แนะนำให้ปลูกออกซิลิดลงไปในบริเวณนั้นเลยครับไม่ว่าจะปลูกลงในดินโดยตรงหรือจะปลูกตั้งเป็นกระถางก็สวยงามมากๆหรืออาจจะปลูกแบบที่มือเย็นปลูกอยู่ก็คือเป็นสวนกระถางแล้วก็วางเข้าไว้กับต้นไม้อื่นที่ได้รับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าพอประมาณสักใกล้ๆเที่ยงวันก็มีร่มไม้ใบบังจากต้นไม้อื่นมาทาบทาลงไปทำให้เขาไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงก็จะเป็นเรื่องที่เขาชื่นชอบเลยนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านอยู่ในพื้นที่ห้องชุดหรืออยู่ในคอนโดมิเนียมที่ได้รับแดดยามเช้าก็เหมาะมากๆที่จะปลูกออกซิลิดเพราะว่าเขามีรูปใบที่สวยงามดูน่าทะนุถนอมเหมาะกับพื้นที่ระเบียงหลังห้องต่างๆเหล่านั้นมากๆเลยครับสำหรับเรื่องการรดน้ำนะครับมือเย็นย้ำเสมอเลยว่าพืชต้องการนำน้ำเข้าไปใช้ในกระบวนการต่างๆของเขานะครับถ้าหากท่านพอจะสะดวกในการรดน้ำจ
จ้าออกซาลิดทุกวันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ว่าต้องรดน้อยแต่บ่อยครั้งถ้าหากท่านสามารถจะรดน้ำให้เขาอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้า1ครั้งเย็น1ครั้งแต่รดปริมาณไม่มากนะครับและที่สำคัญก็คือถ้าจะรดน้ำวันละ2ครั้งตัววัสดุปลูกต้องแน่ใจว่าระบายน้ำดีเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่อ่อนไหวกับความชื้นสูงมากๆถ้าหากความชื้นสูงมากก็จะนำไปสู่การเกิดอาการเน่าที่โคนต้นได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันหรือรวมไปถึงการรดน้ำถ้าเป็นไปได้ก็ใช้วิธีใช้บัวรดแล้วก็ลงไปที่โคนต้นเลยนะครับถ้าหากท่านสามารถที่จะไม่ฉีดน้ำลงไปที่ใบของเขาได้ก็จะดีมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นมีสาเหตุ2ประการครับอย่างที่1ก็คือตัวใบของเขาถ้าหากเราจับดูก็จะพบว่ามีขนนุ่มๆอ่อนๆปกคลุมอยู่อย่างที่2ก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นอ่อนหากเรารดน้ำกระแทกลงไปก็จะทำให้สูญเสียความสวยงามของทรงพุ่มได้ง่ายมากและนอกจากนี้แล้วการที่น้ำเปียกแฉะขังอยู่บนใบก็จะทำให้เกิดอาการเน่าของใบได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองครับต่อมาสำหรับเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับถ้าหากกระถางขนาดสักประมาณสัก 8-10 นิ้วอย่างที่มือเย็นปลูกอยู่นั้นก็สามารถจะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับสัก1หยิบมือแล้วก็โรยเพิ่มเติมให้ในทุกๆเดือนจะทำให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นและก็รวมไปถึงการมีธาตุอาหารที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าออกซาลิดหรือผีเสื้อราตรีด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วถ้าหากเราสามารถเติมปุ๋ยละลายช้าลงไปให้เขาด้วยสูตรที่แนะนำเลยนะครับมีอยู่ชั่วนาตาปีถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกด้วยก็สามารถจะเติมปุ๋ย13 13 13ซึ่งมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมอย่างละเท่าๆกันอย่างไรก็ตามถ้าได้แดดเหมาะสมมีปริมาณแดดเพียงพอนะครับเป็นเพียงแค่แดดเช้าอ่อนๆเท่านั้นออกซาลิดออกดอกให้เห็นได้แน่นอนไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมสูงแต่ประการใด13 13 13เอาอยู่ครับด้วยความที่เป็นต้นไม้กิ่งอ่อนนะครับแล้วต้องมีโอกาสในการที่จะไปปลูกร่วมกับต้นไม้อื่นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพึงระมัดระวังเรื่องของศัตรูพืชเลยนะครับนอกจากศัตรูพืช4ขาที่ว่าไปแล้วก็คือแมลงปากดูดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนแล้วก็เพลี้ยแป้งมีโอกาสเข้าทำลายได้แน่นอนครับสิ่งที่มือเย็นแนะนำเสมอเลยก็คือถ้าเจอใช้วิธีการเด็ดออกหรือปลิดออกเป็นวิธีการที่ยั่งยืนที่สุดแต่ถ้าหากระบาดไปมากแล้วแล้วเราเอาไม่อยู่จริงๆนะครับแนะนำให้ใช้ชีวพันธุ์ก่อนเริ่มต้นนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของเรานะครับแล้วก็สภาพนิเวศภายในสวนของเราด้วยแนะนำให้ท่านใช้บิวเรียแล้วก็สามารถจะใช้เมทาไรเซียมผสมน้ำนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมมากๆในการฉีดพ่นชีวพันธุ์เหล่านี้เขาก็จะเข้าไปสร้างใหญ่ที่ตัวของเจ้าเพลี้ยแป้งหรือเพลี้ยอ่อนเหล่านั้นและสุดท้ายก็จะทำให้เพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งเหล่านั้นตายไปในที่สุดนะครับและแนะนำว่าควรจะฉีดพ่นทุก 3-5 วันเพราะว่าเพลี้ยแป้งและเพลี้ยอ่อนนั้นเป็นมะแรงที่ลอกคราบได้เราอาจจะฉีดไปโดนในระยะที่เขาลอกคราบนะครับสำหรับการนำไปใช้งานนั้นก็เหมาะมากๆเลยครับสำหรับท่านที่มีสวนพื้นที่สวนกว้างสักนิดนึงแล้วมีโอกาสหรือมีเวลาที่จะมาใช้สวนในยามเช้าก็แนะนำว่าสามารถจะปลูกผีเสื้อราตรีร่วมกับไม้คลุมดินหรือไม้อื่นๆที่ชื่นชอบแสงแดดในยามเช้าเขาก็จะอวดสีสันได้ดีมากๆพื้นที่เหล่านั้นควรจะต้องได้รับแดดอ่อนๆยามเช้านะครับประมาณสัก10-11โมงก็จะเริ่มมีเงาไม้มาทาบทาก็จะทำให้ตัวออกซาลิดเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้แล้วหากท่านต้องการปลูกเป็นไม้กระถางก็เหมาะเช่นเดียวกันแต่ต้องมีการขยายกระถางหรือเพิ่มขนาดกระถางให้เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงในการแบ่งแยกกอเขาเพื่อนำไปขยายพันธุ์หรือเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ได้ปริมาณของผีเสื้อราตรีเอาไว้ทั้งปลูกประดับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมไว้สำหรับแจกญาติสนิทมิตรสหายของเราด้วยนะครับ okay. การปลูกออกซาลิดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะครับถือเป็นต้นไม้ที่มีลวดลายของใบแล้วก็ชนิดพันธุ์หลากหลายให้เราได้สะสมมากๆเลยการปลูกเรียนนั้นจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ที่ว่าง่ายก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งอ่อนมีการเจริญเติบโตของหน่อใหม่หรือกิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นต้นไม้ที่ชอบความชื้นพอสมควรแต่ไม่ชอบดินชื้นแฉะถ้าเจอดินที่มีความชื้นแฉะหรือให้น้ำปริมาณมากเกินไปก็จะเน่าแล้วก็หักล้มเสียได้ง่ายมากๆอย่าลืมว่าเขาเป็นต้นไม้มีกิ่งอ่อนพึ่งหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับน้องสุนัขสักนิดหนึ่งนะครับเพราะจะทำร้ายใบของเขาได้ง่ายมากๆเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีทั้งกิ่งอ่อนและใบอุปนิสัยของต้นไม้เราก็จะปลูกเลี้ยงต้นไม้เหล่านั้นได้อย่างมีความสุข
พราะว่าเขาสามารถอวดความงามได้อย่างเต็มที่และเราเองก็มีกำลังใจในการที่จะปลูกเลี้ยงเขาต่อไปสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนทุกท่านที่มีโอกาสได้ดูมือเย็นเป็นครั้งแรกได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับมือเย็นอัพคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้เป็นประจำในสัปดาห์หลายๆตอนเลยนะครับและถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมผู้นำด้านชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชขออนุญาตลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ